เป็นเคไปแล้วใช่ไหมคะเหลือตอนนี้มาทายตาแต่ไม่ใช่ทายตาธรรมดานะคะเป็นตาข้างเดียวเพราะว่าป้าลองทดลองทำแล้วถ้าตาสองข้างเนี่ยง่ายไปเห็นตอบได้หมดเลยจำได้แต่ทีนี้เลยเอาข้างเดียวแล้วมีการกลับตีลังกาอะไรป่าวคะป้าไม่มีไม่ได้สิบคนเหมือนเดิมคนเดิมนั่นแหละที่เราวนอยู่สิบคนในนี้นะคะง่ายง่ายคิดว่าครั้งนี้เราจะต้องได้เกินครึ่งให้ได้นะคะอ่ะเริ่มเลยค่ะดีไหมทะเลมาแล้วนะคะภาพแรก1รู้เลยรู้เลยรู้เลยใครอ่ะ4ไม่ใช่หรอใช่ป่าวอ่ะ5เอ๊ะมันมี2คนที่วางปากกาครับมี2คนนะที่ลังเลนะเดี๋ยวเราตอบก่อนมั้ยครับปูเป้ครับปูเป้น้องพิมพ์อ่ะชื่อปานแคมุนแม่ตอบว่าปานแม่ลังเลระหว่างปานกับปูเป้แต่แม่เขียนปานลงไปน่าจะเป็นปูเป้หรือแม่ก็เคยมุกมากกว่าจะน่าทายว่าปูเป้ปูเป้เท่าไรค่ะ1มุก2 3เป้ไข่มุกปูเป้ปูเป้ค่ะปูเป้จริงด้วยลังเลระหว่างปานเฮ้ยจะน่าจะโดนไม่เบาตัวเองทายเจอปานเนี่ยนะไม่ใช่เลยเริ่มมาต้องเอากันมาข้อถัดไปนี่แล้วหนูเขียนเขาเขียนตายแล้วพิมพ์แค่นี้เขาเป็น1 2 3 4 5ลงมาก็เขียน1 2 3 4 5เงี้ยขึ้นไปข้อถัดไปค่ะตึ๊ด2 1 2ใช่แล้วล่ะ3กับเนื้อเลยหมากับข้างอยู่หน้าเหรอแล้วป้าแบบซูมมาซะแบบว่ามันเบลออ่ะเขียนชื่อเลยค่ะ4คนนั่งว่าป้ากันเนี่ยจะเขียนต่อค่ะจิ๋วเชื่อปันแม่ตอบว่าปันอีกแล้วค่ะปันเหมือนกันค่ะที่เราทายว่าเจนนิสครับเจนนิสมีโอกาสนะเจนนิสเขาจะตาโตกว่านี้ป่ะไม่แน่เกิดถูกขึ้นมา1 2 3ปันเย้แม่ถูกแล้วโอ้ยเจนน่าเจนน่าก็ถูก2ข้อเลยนะเฮ้ยโอ้โหพิมตอบเสร็จแล้วเรายังไม่ถูกถูกก็หนึ่งน้องพิวคะสักครั้งจะไม่เชื่อปังหนึ่งสองสามอ่ะห้าชัว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 คนนี้ชัวสามสี่เหมือนบ้านนี้รักคนนี้เหรอห้าห้าแคมมอนซัดจังซัดจังนี่ดีกว่าให้เราทุกคนพูดพร้อมกันดีกว่าหนึ่งสองสามซัดจังเลยซัดจังทำไมอ่ะชัดเหรอชัดจังเพราะว่าชัดเจนมากปาคือตาน้องชัดจังเป็นเอกลักษณ์แบบนี้เห็นแล้วรู้เลยต้องพิมพ์ขาต้องพิมพ์เขียนว่าชาวปรางทุกอันเลยที่เจอไปนายก็เจอไม่ก็เจอไม่ยอหญิงไม่มีข้างล่างด้วยอ๋อยอหญิงต้องชอกระเชิญยอปของโยงไงก็เขียนชอกระเชิญกับยอหญิงยอไม่เป็นไรค่ะข้อต่อไปค่ะให้มันรู้ว่าเป็นใครก็บอกแต่เขียนให้ถูกแล้วว่าหลังลูกใช่ไหมหนึ่งสองสามห้าหนึ่งสองสามสี่มือน่าจะใช่ห้าผมมาต้องมาพี่น่าตอบค่ะไข่มุกไข่มุกเคโลมิวสิกช็อปเอ้ยไม่ใช่อะไรนะโมบายโมบายแม่ก็ตอบโมบายค่ะอันนี้ตอบโมบายแม่เลยหนึ่งสองสามหนึ่งโดนไม่มีใครทายจริงเหรอฝั่งคนคือมิวสิกกับเนยจริงเหรอเนยมาไม่เคยมีใครถูกข้อต่อไปค่ะ1 2 3อันนี้แหละ1 2 3 4ไปละ5ปากกาค่ะปากกาปากกาจะรอตั้งแต่จะรอมิวสิกค่ะมิวสิกเกียวน่าจะเป็นมิวสิกโมบายแม่ก็ตอบโมบายเชอร์ปรางแม่ตอบจับผมเหมือนมันมีเหมือนเขามีผมคิดว่ามิวสิกสองโมบายโมบายโมบายเพราะว่าใครได้คะแม่กับพิมถูกเพราะว่าแม่ทายจับผมม้ามันมีผมม้าปะปะปะไม่แต่ว่าตอนนี้เขาเอาผู้เล็กเอาปลาขึ้นก็สลับข้างอีกแล้วอ่ะอ๋อใช่ไงผู้เล็กต้องสลับข้อต่อไป1 2 3ข้อที่6อะไรไม่เคยถูก1 5เลย2 3ใช่ป่าววะนี่ถ้าเกิดเป็นถ้า
าเกิดมูบายยังไม่ออกมันจะถูกทอดหวังเลยตาเด็กจิ๋วตอบก่อนเด็กจิ๋วตอบว่าไข่มุกแม่ก็ตอบไข่มุกหนูก็ตอบไข่มุกหนูตอบมิวสิกค่ะไข่มุกคุณค่ะมีตรงไหนคะเขาเรียกว่าอะไรคะขี้ตาเหรอไม่ใช่ขนตาขนตาเขาเป็นแฉะขึ้นมาอย่างนี้รูปนี้ตอนนี้ก็ถูก3คนเลยข้อนี้อ่ะข้อถัดไปนะคะข้อ7แล้วค่ะอ๋อรู้เหรอคะรู้ตลอดนะแม่เร็วห้าว่างอาคารมุดตองอาจจะโลแล้วอาคารมูลแล้วนะมิวสิกเจนนิดมิวสิกน้องพิมเขียนมิกซิกโอ้โหมิกซิกหนูเนี่ยหนึ่งสองสามมิวสิกเย้เขาเก่งกันเนาะเขาใช่ไหมอีก3ข้อถ้าเจโรถูกหมดก็มีสิทธิ์ตีตื้นนะคะโอ้โหหนึ่งสองสามรู้อีกอ่ะอีกอ่ะสองใครอ่ะเฮ้ยเด็กจิ๋วรู้ค่ะเด็กจิ๋วมั่นใจด้วยเด็กเขาปิดถอยอ่ะแล้วเขียนอะไรจ๊ะแล้วเขียนไม่เลยเขียนแม่ต่อเลยค่ะแม่ต่อเลยค่ะแม่หรออ่อนเจโรอ่อนอ่อนทุกคนตอบอ่อนหมดเลยนะดูที่จะอ่อนไหมแบบว่ามีเอกลักษณ์ที่มีถุงใต้ตาน่ารักน่ารักนิดนึงวิโหได้คะแนนเยอะนะเนี่ยแม่จะน่าติดตามห้ายังคิดสองข้อละหนึ่งสองห้าแล้วได้ห้าแล้วข้อต่อไปนะคะเร็วใครอ่ะสองอันนี้ก็รู้อันนี้ก็รู้สามสี่ห้าเจ็ดแล้วค่ะเจ็ดแล้วเจ็ดแล้วตอบนะครับแข่งใครทำไมยาวขนาดนั้นลูกเจนนิดเชอปาง3คนเชอแม่เชื่อว่าเป็นเชอเพราะว่าตาเขาเจอแบบอย่างเงี้ยเป็นเอกลักษณ์เฮโลน่าจะฟิลน่าจะฟิลละเจโรน่าจะผิดใช่ไหมโถ่ไอ้ลูกยอมแพ้เลยแล้วจังหวะนี้เชอปางตาขับได้เลยแต่เจอแบบตาเขาเป็นเอกลักษณ์มาก1 2 3โอ้โหคำพูดเจ็ดแล้วเจ็ดแล้วเฮ้ยจิ๋วต่อผ่านแล้วอ่ะเฮโลได้4ค่ะข้อสุดท้ายใครยังไม่ได้ออกอ่ะใครยังไม่ออกอ่ะแล้วเริ่ม1 2 3อันเนี้ยได้ละนี่อ่ะคนสุดท้ายจะลบเขียนแล้วเหรอพี่เราได้4อืมนับเร็วอ่ะเดี๋ยวเจ๊ตอบเลยค่ะเจนนิสค่ะต้องยืนได้เท่าไหร่อ่ะเจนตอบนะคะเจนนิสทุกคนตอบเจนนิสหมดนะ1 2เจนนิสอ่ะนับ8 3 4 5 6 7 8ได้แค่4นะ 80% เนี่ย1 2 3 4 5 6 6เจโรครับเราได้4ครับเจโรได้4เหรอตอบตกเย้พวกเรา3คนผ่านแต่ไม่เป็นไรนะเจโรแม่กับเจน่าไม่เท่ากันมีใครได้ถูกหมดไหมคะเชื่อว่าน่าจะมีเพราะว่าตาจะง่ายกว่าส่วนอื่นเม้นเลยค่ะเหมือนแล้วก็เหมือนเดิมนะคะต่อไปท้ายนี่ค่ะคิ้วหูโอ้โหพลาดแล้วค่ะเหมือนเดิมนะคะใครเม้นมาว่าทำถูกหมดไม่มีรางวัลให้นะคะทรงผมไหมทรงผมต่อไปทรงผมถ้าทรงผมเนี่ยน่าจะได้เนอะเพราะว่าแต่ละคนเขามีทรงผมเอกลักษณ์ไม่บางครั้งก็ทายผิดนะคะเพราะบางคนผมคล้ายกันใช่ไหมใช่เราถ้าเกิดว่าเป็นชนนิจิไงบางครั้งหนูจำไม่ได้ไม่เพราะว่าแต่ชนนิจิหนูจำได้แค่เราคิดว่านะใช่ได้เราแพ้เพราะเราเป็นผู้ชายหรือเปล่าถ้าให้ปาเล่นเนี่ยปาจะได้สุดจริงได้สุดได้เลยตอนนี้เขาจำหน้าคนได้เลยอะค่ะต้องให้พูดอะปาถึงจะจำได้ใช่ไหมคือท่านผู้ชมคะเคยไหมคะหนังไทยละครไทยอะที่นางเอกอะแต่งเป็นผู้ชายแล้วแบบคือพระเอกนางเอกคุ้นเคยกันอยู่ดีๆนางเอกรวบผมเป็นผู้ชายแล้วใส่หนวดติดหนวดปลอมแล้วแบบเจ้าห้าอะไรเงี้ยสมัยนี้เด็กรู้จักป่ะแบบคือปลอมตัวเป็นผู้ชายอ่ะแล้วเราก็ดูใครมันจะจําไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องจําได้แต่ป้าป๋าเนี่ยจําไม่ได้ป้าป๋าบอกอันนี้คือนางเอกเลยโอเคค่ะลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์บ๊ายบาย